ี่คือตำแหน่งสมดุลและตัวลูกตุ้มมันเป็นไงน้องมันก็จะต้องแกว่งกลับไปกลับมาใช่ป่ะกลับไปกลับมาลักษณะการแกว่งมันต้องเป็นงี้ครับติ๊กตอกติ๊กตอกถูกป่ะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นตำแหน่งตอนที่มันไปอยู่ขวาสุดเนี่ยตำแหน่งนี้มันไปไกลสุดละเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นที่รู้กันว่ามันจะไปหยุดแป๊บหนึ่งครับความเร็วเป็นศูนย์จังหวะที่มันมาตรงนี้มันมีแรงคอยดึงกลับแปลว่าภาวะตรงนี้ไม่สมดุล นะครับน้องจะไปอ้างแรงขึ้นถ้ากันแรงลงแรงซ้ายถ้าก่อนแรงขวาเจ๋งกระบงนะครับใครใช้ตัวนี้แก้ด่วนที่ตอบข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าจังหวะที่มันแกว่งไปมันกำลังเริ่มถูกดึงกลับมามันไม่สมดุลในเมื่อมันไม่สมดุลเนี่ยแต่เราพบว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ยมันเป็นทางโค้งเสมือนว่าเป็นทางโค้งของวงกลมครับน้องข้อนี้ต้องใช้ทฤษฎีวงกลมในการวิเคราะห์โอเคป่ะนะซึ่งถ้าน้องใช้ทฤษฎีวงกลมในการวิเคราะห์เนี่ยน้องจะพบว่าในภาวะที่ทฤษฎีวงกลมเอามาใช้เราจะพบว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ mv สแควร์ส่วนอะไรส่วนอะไรส่วน r ถูกป่ะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r ถ้าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r แต่เนื่องจากณจุดนี้ความเร็วเป็นเท่าไหร่ความเร็วเป็น0แปลว่า v ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น0ดังนั้นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางจึงเหลือ0ครับโอเคป่ะแต่แรงทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมันมีน้ำหนักวัตถุครับ mg และมันมีแรงตึงเชือกตรงนี้ครับ t ถูกป่ะนะแล้วถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นมุมเซต้า0แปลว่าถ้าน้องลากเส้นแนวเดียวกับแรงตึงเชือกลงมาตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมเซต้าอะไรด้วยเซต้า0ด้วยใครแตกแรงขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับขวาผิดนะเพราะในทฤษฎีวงกลมน้องต้องตั้งแกนเป็นแกนอะไรเข้าสู่ศูนย์กลางกับแกนที่ทำไมครับตั้งฉากกับแนวกับแนวเข้าสู่ศูนย์กลางต้องใช้แกนนี้ในการคำนวณ นะถูกปะซึ่งถ้าเราใช้แกนนี้ในการคำนวณเนี่ย mg ตรงนี้ก็เลยต้องแตกข้อหามุมเป็นอะไรครับ mg cos เซต้า0แล้วตัวนี้แตกห่างมุมมาเป็นอะไรครับ mg sin เซต้า0ครับแล้ว mg เดิมขยำทิ้งไปโอเคปะพอเราขยำตรงนี้ไปแต่จุดที่เราต้องการเราต้องการแนวที่อยู่ในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางทุกคนเอาปากกาไฮไลท์เหมือนพี่เร็วโอเคป่ะเราต้องการคำนวณในแกนสีเขียวแต่เราพบว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันหักล้างจนเหลืออะไรครับจนเหลือ0แปลว่าหักล้างจนทำไมครับหักล้างกันจนหมดนั่นเองถูกป่ะถ้ามันหักล้างกันจนหมดก็แปลว่าแรง T ที่เข้าสู่ศูนย์กลางต้องเท่ากับ MG อะไรครับ MG cos เซต้า0ในเมื่อมันเท่ากันเดี๋ยวขึ้นกันลงในแนวสีเขียวเนี่ยมันจะหักล้างกันหมดถูกป่ะมันเลยต้องเท่ากันไงมันถึงจะหักล้างกันได้ในเมื่อมันเท่ากันมันจะหักล้างกันเกลี้ยงทีเลยเท่ากับข้อนี้ครับข้อ5ครับข้อนี้ครับในข้อนี้เขาบอกว่าเมื่อขึ้นแสงในสุญญากาศนะครับนะขึ้นแสงในสุญญากาศมีความยาวขึ้นเป็น y 0ยาวเป็นกี่เท่าของความยาวขึ้นแลมดาความถี่เดียวกันในตัวกลางซึ่งมีดัชนีเหเป็น n น้องดูนะทุกคนไฮไลท์นะสุญญากาศมีความยาวขึ้นเป็น y แลมดา0นะแลมดา0แปลว่าตัวนี้ถ้าเกิดพี่ให้เป็นกรณีที่1พี่จะได้ว่าแลมดา1หมายถึงแลมดา0ถูกป่ะและดัชนีเหกรณีแรกเป็นในสุญญากาศในสุญญากาศเท่ากับเท่าไหร่ครับดัชนีเหในสุญญากาศหรือในอากาศอนุโลมให้ใช้เป็น1เขียนไปโอเคป่ะส่วนกรณีที่2คืออะไรกรณีที่2คือความยาวขึ้นแลมดาดัชนีเหเป็น n เพราะฉะนั้นตัวนี้มันคืออะไรครับกรณีที่2ความยาวขึ้นกรณีที่2เป็นแลมดาดัชนีเหกรณีที่2เป็น n ข้อนี้เลยโคตรง่ายเลยทำไงน้องจำกฎของสเนลได้ป่ะลืมยังสเนลลอสว่าไงครับสเนลลอสถ้าเป็นกรณีกฎของสเนลดัชนีเห n 2ส่วน n 1เท่ากับไซน์อะไรไซน์เซต้าอะไรไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับแลมดา1ส่วนแลมดา2หรือ v 1ส่วน v 2ถ้าเป็นคลื่นน้ำเป็นรูทความลึก1ส่วนความลึก2ถ้าเป็นคลื่นเสียงคือรูทอุณหภูมิ1ต่ออุณหภูมิ2ในหน่วยเคลวินจดไปทั้งแผงน้องนะกับอีกอันนึงคืออะไรครับจำได้ไหมถ้าเกิดว่าเราไปใช้กรณีแสงเนี่ยดัชนีหักเหหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความเร็วแสงในสุญญากาศเมื่อเทียบกับความเร็วแสงในตัวกลางนั้นจำได้ใช่ป่ะหรือความเร็วแสงในสุญญากาศเป็น3คูณ10ยกกำลัง8หารด้วย v นั่นเองถ้าน้องท่อง2บรรทัดนี้ได้คือน้องได้ทั้งเรื่องเลยนะเรื่องการหักเหโอเคป่ะ
นะเรื่องการหักเหจดไว้หน่อยนะซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการแค่อะไรครับเปรียบเทียบดัชนีหักเหกับแลมดาแค่นี้เองเห็นปะกับแลมดาแค่นี้เองนะครับเราก็ดึงออกมาใช้จบแล้วครับ n 2ส่วนด้วย n 1เท่ากับแลมดา1ส่วนแลมดา2จับแทนค่าครับ n 2คือ n n 1คือ1เท่ากับแลมดา1คือแลมดา0แลมดา2คือแลมดาเขาอยากรู้ว่าไอตัวแลมดา0เนี่ยมันเป็นกี่เท่าของแลมดาคำตอบก็เลยเป็นเท่าไหร่ได้เลยครับตอบ n ได้เลยครับน้องดูข้อนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าเอาวัตถุชนิดหนึ่งไปลอยน้ำใช่ปะแล้วน้ำของเราตัวนี้มีความหนาแน่นเท่าไหร่คะโรใช่ไหมฉะนั้นโจทย์บอกว่าของเหลวตรงนี้โทษนะคะไม่ใช่น้ำนะคะของเหลวตัวนี้มีความหนาแน่นโรโอเคปะเสร็จแล้วแน่นอนที่สุดพอน้องเอาวัตถุไปลอยเอาวัตถุจุ่มลงไปในน้ำกฎข้อที่หนึ่งของอาร์คิมิดิสคืออะไรถ้าน้องเอาวัตถุปริมาตร v ไปแทนที่น้ำน้ำจะถูกแทนที่ด้วยปริมาตรที่เท่ากันนึกออกใช่ไหมแล้วพอน้ำถูกแทนที่ด้วยปริมาตรที่เท่ากันปุ๊บชัดเจนค่ะปริมาตรของน้ำตัวนี้เป็นไงคะยกขึ้นมานึกออกใช่ไหมปริมาตรของน้ำตัวนี้ยกขึ้นมาทันนะคะเสร็จแล้วอ่านโจทย์ค่ะโจทย์ถามว่าอะไรน้องโจทย์ถามว่าความดันสถิตที่ก้นถ้วยตอนที่มีวัตถุไปลอยมากกว่าตอนที่ยังไม่มีวัตถุไปลอยเท่าไหร่โจทย์ถามน้องง่ายๆเลยว่าเฮ้ยไอ้ P ตอนเนี้ย P2 มากกว่า P ตอนเนี้ยคือ P1 เป็นค่าเท่าไหร่นึกออกใช่มั้ยทันนะคะแล้วพอน้องดูโจทย์งี้ปุ๊บชัดเจนที่สุดน้องต้องหา P ตัวนี้จากความดันที่ของเหลวกดใช่มั้ยแล้วความดันที่ของเหลวกดน้องหาได้จากสูตร P เท่ากับ rho g hนึกออกใช่ป่ะแล้วพอน้องได้คอนเซปต์ตรงนี้ปุ๊บน้องก็เริ่มเลยค่ะ P1 ความดันที่กดจุดนี้มันก็คืออะไรคะ P air บวก rho gh ที่พี่บอกเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะมันก็คือความดันอากาศบวกความดันที่ของเหลวกดทันนะคะน้องก็ได้ทันทีว่า P1 ตัวนี้คืออะไรคะ P air บวก rho gh จบนี่คือ P1 ในขณะที่ P2 น้องดูนะคะP2 คือความดันที่กดจุดนี้ใช่ไหมแล้วความดันที่กดจุดนี้ก็คืออะไรคะน้องก็ไล่ค่ะอันที่1มีอะไรกดคะอากาศใช่ไหมแล้วถัดจากอากาศมีอะไรกดคะของเหลวกดใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นรูปที่2ความสูงของของเหลวใช่ h ไหมไม่ใช่แต่ความสูงของของเหลวคืออะไรคะ h บวก x น้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องหา P2 ลบ P1 ได้ยังได้แล้วน้องก็จับ2ตัวนี้เป็นไงจ๊ะลบกันใช่ไหมแล้วพอน้องจับ2ตัวนี้ลบกันปุ๊บน้องจับ2ตัวนี้ลบกันเอาข้างล่างลบขึ้นข้างบนนะคะพอพี่หา P2 ลบ P1 นะเอาข้างล่างลบขึ้นข้างบนเป็นไงคะ P air กับ P air เป็นไงตัดนึกออกใช่ป่ะแล้ว rho g ตัวนี้เป็นไงคะกระจายเข้าไปใช่ไหมแล้วพอกระจายเข้าไปปุ๊บ rho g h กับ rho g h เป็นไงตัดนึกออกใช่ป่ะฉะนั้นน้องจะได้ทีเป็น P2 ลบ P1 เท่ากับอะไรคะ rho g xนะคะแล้วพอน้องได้เดลต้า p เท่ากับ rho gx ถ้าโจทย์ไม่ได้ให้ตัวเลขมาน้องต้องตอบติดได้เฉพาะตัวแปรที่โจทย์ให้มาจริงไหมฉะนั้นข้อนี้น้องตอบติด x ได้ไหมคะไม่ได้น้องแค่ต้องหาต่ออีกนิดเดียวว่าเฮ้ย x ตัวนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว x ตัวนั้นเป็นเท่าไหร่รู้ไหมรู้เพราะอะไรคะเพราะ x ตัวนี้น้องดูนะปริมาตรของน้ำตรงนี้ใช่ปะมันก็คืออะไรคะมันก็คือปริมาตรที่ถูกแทนที่จริงไหมแล้วปริมาตรที่ถูกแทนที่โจทย์ให้มาแล้วคืออะไรคะ v ทันพี่ป้าโอเคนะฉันนอนได้ทันทีนะครับว่าปริมาตรของน้ำที่ยกขึ้นคือเท่าไหร่คะ v ใช่ป่ะแล้วพอน้องได้ว่าปริมาตรที่ยกขึ้นมาคือ v น้องหา x ได้ยังได้แล้วเพราะปริมาตร v ตัวนี้เท่ากับอะไรคะพื้นที่หน้าตัด a คูณกับ x ใช่ป่ะแล้วพอตัวเองย้ายข้างปุ๊บตัวเองได้ x เท่ากับอะไรคะ v ส่วน a จบทันพี่ป้าถูกแทนที่ด้วยปริมาตรที่เท่ากันทันนะคะแล้วพอน้องได้ x เท่ากับ v ส่วน a ปุ๊บน้องก็แทนชุบเข้ามาแล้วพอแทนชุบเข้ามาตอบทันที p 2ลบ p 1เท่ากับเท่าไหร่คะ rho g v ส่วน a แล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะข้อ2
อนุภาคมวล M ประจุบวก Q วิ่งเข้ามาในที่ที่มีสนามแม่เหล็กทะลุตั้งฉากกับแนว MN แล้วพอน้องเจองี้ปุ๊บทุกคนจำสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมมันคือสนามแม่เหล็กแล้วถ้าน้องเจอจุดแสดงว่าสนามแม่เหล็กเป็นไงจ๊ะพุ่งออกใช่ไหมถ้าน้องเจอกากบาทสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าอย่าลืมนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่ามันหลุดเข้ามาในสนามแม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กคงที่เท่ากับ B ใช่ป่ะคะอนุภาคจะใช้เวลานานเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วพอน้องขีดเส้นเสร็จปุ๊บว่าอนุภาคใช้เวลานานเท่าไหร่น้องก็ต้องเริ่มคิดครับว่าเฮ้ยเวลามันหาได้ยังไงใช่ป่ะข้อนี้มันยากตรงนี้แหละเพราะถ้าเกิดสมมติน้องใช้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าธรรมดาพี่ถามนิดนึงค่ะน้องหาเวลาได้ไหมไม่ได้แม่เหล็กไฟฟ้าพูดถึงแต่เรื่องการเหนี่ยวนำพูดถึงแต่แรงแม่เหล็กใช่ป่ะถ้าน้องเข้าใจแต่แม่เหล็กไฟฟ้าถามว่าหาเวลาได้ไหมไม่ได้แต่น้องต้องนึกนิดนึงครับว่าเอ้ยแล้วเวลาตัวนี้เราจะหาได้ยังไงใช่ป่ะน้องก็นึกย้อนค่ะเราจะหาเวลาระยะทางเราก็รู้นี่ว่าใช่ป่ะระยะทางมันคือครึ่งวงกลมพายอาร์ใช่ไหมเฮ้ยมันหลุดเข้ามาความเร็วเราก็น่าจะหาได้นะนึกออกใช่ป่ะแล้วพอน้องรู้ระยะทางน้องรู้ความเร็วน้องหาเวลาได้ไหมได้จากศูนย์เลยคะ v เท่ากับ s ส่วน t ชั้น t เท่ากับ s ส่วน v นึกออกใช่ไหมชั้นข้อนี้มันซ่อนตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะชั้นน้องจะหาเวลาตัวนี้ได้น้องหาเวลาตัวนี้ได้จากอะไรคะจากสูตร t เท่ากับ s ส่วน vพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องดูดิ s คืออะไรคะระยะที่ตัวนี้เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมแล้วระยะที่ตัวนี้เคลื่อนที่ได้คืออะไรคะวงกลมคือครึ่งวงกลมพูดผิดใช่ป่ะแล้วสูตรของครึ่งวงกลมคืออะไรคะพาย r นึกออกใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดพี่รู้ว่ารัศมีตัวนี้เป็น r พี่จะได้ระยะ s ตัวนี้เท่ากับอะไรคะพาย rนะคะแล้วก็ตัวที่2คือพี่ต้องหาใครให้เจอ v ใช่มั้ยแล้วความเร็ว v หาได้มั้ยได้ถ้าน้องมีประจุวิ่งตัดผ่านสนามแม่เหล็กเมื่อไหร่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่มั้ยแล้วพอมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมปุ๊บน้องจะได้ทันทีว่ามันต้องการแรงสู่ศูนย์กลางแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางคือแรงอะไรคะแรงแม่เหล็กใช่ป่ะฉะนั้นน้องจะจับ qvb เท่ากับ mv สแควร์ส่วน r ได้ถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้เมื่อไหร่น้องต้องจำอีกสูตรหนึ่งแล้วสูตรนั้นที่ต้องจำคืออะไรคะ r เท่ากับ mv ส่วน qb พอมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมปุ๊บมันต้องการแรงสู่ศูนย์กลางใช่ไหมแรงสู่ศูนย์กลางคืออะไรคะแรงแม่เหล็กใช่ป่ะน้องก็จับตัวนี้เท่ากับอะไรคะ mv กำลังสองส่วน r ทันพี่ป่ะแล้วน้องก็ตัดเลขแค่นิดเดียวอ่ะพี่ทบทวนให้ v กับ v ตัดกันใช่ไหมคะแล้วพอน้องย้ายข้างปุ๊บr ย้ายขึ้นไปคูณ qb ย้ายลงมาหารน้องจะได้ r เท่ากับอะไรจ๊ะ mv ส่วน qb จำได้ใช่ไหมโอเคป่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องหาความเร็ว v ได้ยังได้แล้วย้ายข้างแค่นิดเดียวอะ qb ย้ายขึ้นไปคูณ m ย้ายลงมาหารใช่ไหมคะฉะนั้นนะครับน้องจะได้ทันทีดูบนกระดานนะคะน้องจะได้ทันทีว่า v ตัวนี้เท่ากับอะไรคะ q b r ส่วนด้วย m ทันนะชั้นตรงไหนเป็น v น้องแทนด้วย q b r ส่วนด้วย m ใช่ไหมแล้ว m น้องก็ตวัดขึ้นไปข้างบนโชว์แล้วพอน้องได้ตัวนี้ตัวเองเห็นไหมคะ r กับ r เป็นไงจ๊ะตัดกันจบเลยเวลาคืออะไรน้องm pi ส่วน qb แล้วคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อไหนคะข้อ5